ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมยังติดตามสถานการณ์ของโควิดตัวเลขของคนติดเชื้อผู้เสียชีวิตนี่ครับเช้าวันนี้เลยครับล่าสุดวันนี้ตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่ม 2,713 คนจากเรือนจำ206ทั่วไปบวกอีก 2,507 เสียชีวิต30หายป่วยกลับบ้าน 1,565 หายป่วยสะสม 58,674 ผู้ป่วยสะสม 133,350 นี่เฉพาะช่วงระลอกหลังนี้นะครับถ้าบวกตั้งแต่ต้นปีที่แล้วตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อก็ 120,000 กว่าคนแล้วครับดังนั้นมีคำถามหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ของโควิดรุ่นใหม่ๆที่วันนี้เราพบว่ามีทั้งสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเช้าวันนี้ผมชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญครับคุณหมออาชิรวินจิรกมลชัยสิริคุณหมอไบรท์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับคุณหมอไบรท์นี่เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเลยนะครับและเป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเรื่องยาและเป็นผู้ชำนาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจด้วยครับดังนั้นเราน่าจะได้ข้อมูลแนวทางวิเคราะห์จากคุณหมอไบรท์หลายๆด้านสวัสดีครับคุณหมอไบรท์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับเห็นตัวฟังเลยครับครับเห็นตัวเลขเช้าวันนี้เรายังกดตัวเลขไม่ลงเลยนะครับคุณหมอเกือบเดือนนึงแล้วนะตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผมจำได้ว่าทางสบคบอกว่า2สัปดาห์เราน่าจะเริ่มเห็นแนวโน้มลงแต่ว่านี่มันก็24วันแล้วนะครับวันนี้วันที่24คุณหมอวิเคราะห์ว่ายังไงแนวโน้มมันอย่างนี้แนวโน้มของสถานการณ์วันนี้คือใช้คำว่ายังน่าเป็นห่วงครับจริงๆตั้งแต่ตอนก่อนจะสงกรานต์ที่เริ่มมีข่าวแล้วก็เราตัดสินใจว่าจะไม่ล็อกดาวน์แล้วเราคิดว่าถ้ากลับมาจากสงกรานต์แล้วล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะกดตัวเลขลงมาได้ภายใน2สัปดาห์ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับข้อมูลแบบนั้นแล้วก็มีความมั่นใจประมาณนึงแต่ปรากฏว่าพอไปมาเนี่ยการระบาดดูจะยังควบคุมไม่ได้ยังควบคุมได้ยากอยู่ครับครับแล้วเมื่อเราเห็นสายพันธุ์อินเดียก็มาปรากฏกลางเมืองและล่าสุดก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ก็ดูเหมือนจะเจาะเข้ามาได้ทางใต้ของเรานี่นะครับมันก็แปลว่ายุทธศาสตร์ของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องปรับยังไงมันหมายถึงวัคซีนตัวไหนจะสามารถตั้งรับสายพันธุ์ใหม่ๆยังไงบ้างครับคุณหมอไบรท์จริงๆภาพของประเทศตอนนี้นะครับทางออกเดียวของเราสำหรับทุกประเทศก็คือวัคซีนครับครับตอนนี้ตัวเลขสำคัญที่สุดคือเปอร์เซ็นต์ประชากรที่จะได้รับวัคซีนเป็นตัวเลขสำคัญสุดใช่เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของประเทศที่เขาผ่านแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้บ้างแล้วเนี่ยก็คืออิสราเอลสหราชอาณาจักรแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์ของการรับวัคซีนถึงระดับนึงครับเขาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ยังไม่อยากให้ลงไปที่ระดับว่าเราจำเป็นจะต้องได้วัคซีนไหนหรือว่าจะต้องแบบเลือกแบรนด์หรือว่าอะไร คือตอนนี้ภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยจากข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วการระบาดก็ยังคงเป็นสายพันธุ์อังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 80% ประมาณนี้ครับแต่ตัวเลขการรับวัคซีนยังต้องเป็นmove สำคัญของประเทศเราอยู่นะฮะครับครับผมมีชาร์ตอันนึงที่เขารวบรวมมาจาก Our World in Data ว่าประเทศไหนเนี่ยฉีดวัคซีนไปแค่ไหนมีตัวชาร์ตอันนี้เป็นเขาบอก share of people who received at least one dose of COVID 19 vaccine คือสัดส่วนของประชาชนที่ได้อย่างน้อย1เข็มเนี่ยนะครับวัคซีนเนี่ยตัวเลขที่ประเทศที่ฉีดมากที่สุดเกิน 60% คืออิสราเอลเห็นไหมครับโด่งข้างบนเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยประเทศอย่างที่คุณหมอบอกแล้วครับก็มองโกเลียอังกฤษชิลีพูทานแคนาดาอเมริกานะครับเยอรมันสวีเดนอิตาลีของเราอาเซียนเนี่ยไทยเราอยู่ท้ายๆเลยนะคุณหมอท้ายๆเลยนะ
อันดับ7จาก10ชาติอาเซียนครับเราอยู่ที่อันดับ7นั่นสิตรงนี้แหละมันแปลว่าเราต้องปรับยุทธศาสตร์ยังไงครับเพราะว่าเราต้องเร่งฉีดมากขึ้นใช่มั้ยครับใช่ครับจริงๆเราเริ่มเห็นภาพของทางรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุขที่เริ่มจะปรับหมายความว่าเขาแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราวางแผนช่วงสักประมาณเดือนก่อน1เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราวางแผนเราจะวางว่าปริมาณวัคซีนที่เราได้เท่าไหร่เราจะกันไว้ให้2โดสสําหรับประชาชน1คนก็คือครบโดสตอนนี้ที่เริ่มเห็นก็คือไม่สนโดสที่2แล้วฉีดหน้ากว้างให้ได้เร็วก่อนแล้วก็เพราะว่ามีข้อมูลจากทางสหราชอาณาจักรที่สหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับว่าเมื่อถึง70หรือ 60% อัพของประชากรที่ได้รับวัคซีนเนี่ยตัวเลขทุกอย่างลดทุกอย่างเลยนะครับใช้คําว่าอัตราการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตอัตราความรุนแรงที่เกิดจากตัวโรคและที่สําคัญตัวเลขที่ทุกๆคน question ตลอดเวลาก็คือการแพร่เชื้อครับอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยเมื่อประชาชนทั้งหมดประชากรทั้งหมดเนี่ยฉีดวัคซีนเยอะพอเมื่อไหร่ครับเราเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีมากจากทั้งอิสราเอลสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่หลังจากที่ผู้นําเค้าแรมการฉีดวัคซีนขึ้นเป็นหลากหลายล้านโดสต่อวันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากจะเห็นว่าอังกฤษเพิ่งฉลองไปเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า0 death caseเมื่อวันจันทร์วันที่ผ่านมาก็คือไม่มีเคสเสียชีวิตจากโควิดแล้วอ๋อครับใช่คือสาธารณสุขไม่เคยถึงตรงนี้ตั้งแต่ตอนที่โควิดระบาดใช่ฉะนั้นจริงๆแล้วเราเรียนรู้จากอังกฤษได้อังกฤษมีอยู่ช่วงนึงก็แย่พอสมควรใช่ไหมครับคือเขาเดี๋ยวจะล็อกดาวน์เดี๋ยวไม่ล็อกดาวน์ก็เลยคนเข้ามาอยากฉีดต่างๆแต่เขาปรับยุทธศาสตร์เขาเป็นยังไงหมายความว่าเขาระดมฉีดปูพรมฉีดเข็มเดียวก่อนเหรอเข็มแรกก่อนหรือยังไงใช่ครับคืออังกฤษเนี่ยต้องจริงๆในการศึกษาจากประเทศอังกฤษมันมีหลายศัพท์มันมีหลายการศึกษาที่ย่อยๆมากนะครับแต่ผมจะใช้แลนด์มาร์กอันนึงที่เรียกว่า Silent Study Silent Study สอนเราหลายอย่างมากอังกฤษเนี่ยจริงๆต้องใช้คําว่าตอนนั้นน่ะตัดสินใจถูกคือตอนนั้นก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าถูกหรือไม่ถูกใช่ทิศทางคือเปลี่ยนหน้ากว้างใช่คือไม่สนโดส2คืออย่างน้อยให้ประชาชนได้วัคซีนโดสแรกก่อนครับแล้วก็ตอนนั้นที่หลายประเทศในยุโรปอะครับคุณสุทธิชัยน่าจะจําได้ป่ะเดนมาร์กสวีเดนสั่งหยุดชั่วคราวของการฉีดแอสตราเซเนกากับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันประเทศเนี้ยคือการเขาไม่ได้ยกเลิกนะครับเพียงแต่ว่าเขามีความกังวลแล้วเขามีแบรนด์อื่นที่จะให้ใช้เขามีแพลตฟอร์มอื่นเขาก็เลยสั่งพอสแป๊บหนึ่งสหราชอาณาจักรไม่สนสหราชอาณาจักรฉีดหน้ากว้างทั้งหมดครับซึ่งพอแตะเกิน 65% ของประชากรปุ๊บตอนนี้ผมเทียบเพื่อนบ้านระหว่างสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนิวเคสยังเป็นหลักหมื่นใช่ใช่ใช่ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่สหราชอาณาจักรคุณสุทธิชัยน่าจะเห็นอาทิตย์ที่แล้วแฟนบอลเข้าสนามได้เออใช่ผับบาร์เปิดหมดแล้วใช่อาจารย์นั้นตัวอย่างเริ่มผ่อนปลนตัวอย่างฝรั่งเศสอังกฤษนี่เปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนเลยนะใช่ทั้งๆที่สายพันธุ์ใกล้ๆกันประชากรเหมือนกันกันเลยเพียงแต่ว่านโยบายตอนกระจายวัคซีนเขามีการตัดสินใจต่างกันนิดหน่อยซึ่งไอ้ต่างกันนิดหน่อยตอนตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากคุณหมอบางคนเปรียบเทียบให้ว่าไทยเราเนี่ยประชากรคล้ายๆกับอังกฤษและฝรั่งเศสฉะนั้นเราน่าจะเรียนรู้จากเขาได้ไหมว่าถ้าเราโครงสร้างประชากรเราคล้ายกันใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นความผิดพลาดของฝรั่งเศสคืออะไรไม่ใช่ผมไม่อยากใช้ความ ไปเบลมว่าเขาเป็นความผิดพลาด แต่ว่าเราเห็นตัวอย่างที่ดีว่าอังกฤษตัดสินใจยังไงและอิสราเอลตัดสินใจยังไงครับก็คือเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ตัวเลขที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ประสิทธิภาพของระยะที่3อีกต่อไปไม่ใช่ efficacy อีกต่อไปมันตัวเลขที่เราสนใจทุกวันคือเปอร์เซ็นต์ประชากรที่ได้รับวัคซีนคือให้มัน mass ที่สุดที่จะ mass ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามีครับบางคนก็แย้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไปฉีดปูพรมทั่วประเทศมันไม่ดีเท่ากับว่าเราไปฉีดไอ้ตรงที่เป็น cluster ตรงที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดใช่ไหมครับมันต้องแยกแยะยุทธศาสตร์ขณะนี้ยังไงโดยเฉพาะตอนนี้เราไม่มีวัคซีนพอที่จะเล่นเกมไหนก็ได้ไงมันมีข้อจำกัดใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับก
การไล่ดับไฟเป็นเรื่องนึงแต่การป้องกันไม่ให้บริเวณอื่นเกิดไฟไหม้ก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันใช่ๆอย่าลืมว่าวัคซีนนะครับเรจิเมนที่เร็วที่สุดคือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งเราไม่มีคือ1โดสแล้วจบ2อาทิตย์ได้ภูมิครับเร็วที่สุดตอนนี้คือซิโนแวคซึ่งประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังจากนั้นหลังจากกว่าภูมิจะขึ้นใกล้ประมาณ2อาทิตย์แปลว่าเราจะใช้เวลาเมื่อมีคลัสเตอร์ใหม่ครับแล้วโยนวัคซีนที่เป็นวัคซีนฉุกเฉินลงไปเนี่ยเราจะใช้เวลา 4-5 สัปดาห์กว่าจะดับไฟตรงนั้นได้ซึ่งในแง่ของการดีลกับแพนเดมิกหรือโรคระบาดระดับนี้ครับเราไล่ตามดับไฟไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับไปเรื่องเดิมครับทำให้ทั้งหมดไม่ติดไฟดีกว่าครับอืมใช่ครับฉะนั้นขณะนี้เมื่อเรามีวัคซีนแค่2ตัวใช่ครับ AstraZeneca Sinovacแล้วเราก็รอว่าเราจะได้ Johnson & Johnson Pfizer หรือว่า Moderna เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยยุทธศาสตร์ควรจะเป็นยังไงยุทธศาสตร์เนี่ยผมคุยกับทางทีมของทั้งกระทรวงสาธารณสุขกับทีมบริหารในอย.ในองค์การอาหารและยานะครับครับแนวโน้มก็คือ first dose ครับ AstraZeneca ข้อมูลจากทั้งเกาหลีใต้ซึ่งเหมือนประชากรเหมือนเราสายพันธุ์ในที่ระบาดคล้ายๆเราการใช้วัคซีนระยะแรกๆก็เหมือนเราเขาใช้ AstraZeneca เป็นแพลตฟอร์มหลักเช่นเดียวกันกับประเทศไทยแล้วก็มีส่วนเสริมของ mRNA นิดหน่อยยืนยันมาหมดเลยว่า AstraZeneca หลังจากฉีดขอแค่เข็มเดียวก่อนเท่านั้นภายใน 2-3 สัปดาห์ได้ภูมิต้านทานที่สูงมากและอยู่นานเกิน6สัปดาห์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น first dose สำคัญที่สุดครับตอนนี้ต้องกระจาย first dose แล้วถัดไปใน second dose ยังไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มี second dose สำหรับประชากรได้มากพอถึงตอนนั้นน่ะรัฐบาลเข้าใจว่าทางรัฐบาลรวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็พยายามจะหาวัคซีนมาเสริมใช่แล้วเราเริ่มเห็นตัวเลขบางอย่างของการ cross platform ครับเขาเรียกว่าการฉีดแพลตฟอร์มแรกเป็น AstraZeneca ถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขถ้าเกิดเราได้ mRNA มาเพิ่มเข็มที่2เป็น mRNA เนี่ยโหคุณสุทธิชัยครับได้เลยระดับภูมิต้านทานสูงมากเหรอถ้างั้นแปลว่าฉีดเข็มแรก AstraZeneca หรือว่า Sinovac เข็มที่2เป็น Pfizer อย่างนี้โอเคเลยเหรอตอนนี้เรามีข้อมูลเฉพาะเข็มแรกเป็น AstraZeneca และเข็ม2 cross platform Sinovac ยังไม่มีตัวเลขครับใช้คําว่ายังไม่มีตัวเลขนะครับยังไม่เห็นตัวเลขแต่เราเริ่มเห็นเทรนด์ที่ดีขึ้นดังนั้นคุณหมอไบรท์เป็นห่วงไหมว่าเนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้มาละมันจะดื้อต่อวัคซีนต่อยายังไงไหมโอเคถามจริงๆเป็นห่วงไหมยังไงก็ต้องเป็นห่วงครับแต่ถามว่าเป็นห่วงมากไหมสำหรับสายพันธุ์ที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เยอะเท่ากับการจัดการดับไฟแล้วก็การจัดการสถานการณ์ที่เรามีเคสใหม่ 2,000 กว่าเคสและการสูญเสียถึง30ครอบครัวต่อวันอันนี้เป็น priority หลักมากกว่าอย่างนึงต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของทุกสิ่งมีชีวิตอะครับครับเขาจะมีการปรับปรุงตัวเองอยู่แล้วเวลามีการสร้างลูกหลานหรืออะไรขึ้นมาอย่างเช่นเราก็เหมือนกันกว่าเราจะเป็นมนุษย์แบบนี้เราวิวัฒนาการแล้วก็ mutate มาแล้วแปลงร่างมาถ้าเราเชื่อตำรายุคสมัยกับไบดาวินเราก็แปลงมาพอสมควรใช่ไหมใช่ใช่ไวรัสก็เช่นเดียวกันครับไวรัสเขาก็พยายามที่จะอยู่รอดในโลกนี้เพราะฉะนั้นแล้วไซเคิลของไวรัสเร็วกว่าคนมากใช่ไหมครับเราในช่วงชีวิตหนึ่งเราใช้เวลา70ปีมีลูกหลานออกมา1 generation ไวรัสเนี่ยเป็นหลักนาทีใช่นึกออกไหมฮะใช่ที่เขาจะได้ลูกหลานออกมาเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยเยอะมากสูงมากแล้วก็ไวมากครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามี4สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่เอาต้นกำเนิดก่อนต้นกำเนิดก็คือที่อู่ฮั่นหรือใช้คำว่า S หรือว่า G strain อะไรประมาณนี้ถัดมาตอนนี้เรามี variant of concern ก็คือกลุ่มที่ CDC กับ WHO ให้คำนิยามว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วงครับอังกฤษที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้เป็นพอชั่นหลักอังกฤษเนี่ยผมลงทีละสายพันธุ์เกี่ยวกับวัคซีนก่อนนะครับอังกฤษเนี่ยสำหรับ AstraZeneca ทางบริษัทแม่แถลงออกมาแล้วว่ายังได้ผลใช้คำนี้เลยนะครับยังได้ผลมีข้อมูลแล้วว่าภูมิต้านทานแล้วก็ผลของวัคซีนที่ได้กับวัคซีนออริจินอลเนี่ยใช้คำว่าวัคซีนออริจินอลไวรัสออริจินอลเนี่ยไม่ต่างซีโนแวคซีโนแวค
neutralizing antibody ลดลงครับครับประสิทธิภาพใช้คำนี้ครับประสิทธิภาพลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับซิโนแวคก็ยังเซฟอัตราการเสียชีวิตและการป่วยรุนแรงในสายพันธุ์อังกฤษได้ครับอันที่สองคือสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์บราซิลเนี่ยแอสตราเซเนกาก็ยังบอกว่าได้ผลนะครับซิโนแวคเนี่ยตกคือประสิทธิภาพลดลงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้สำหรับแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เนี่ยใช้คำนี้ครับสำหรับแอสตราเซเนกาทางบริษัทใช้คำว่าการป้องกันการเจ็บป่วยแบบเล็กน้อยถึงปานกลางประสิทธิภาพลดลงอันนี้คือข้อมูลที่เขาแถลงออกมานะฮะครับแต่การป้องกันการเจ็บป่วยแบบรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์แอฟริกาใต้ยังได้ผลอยู่ครับคือยังไงแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดอินเดียน้องคนที่4ของครอบครัวยังไม่มีข้อมูลเลยฮะแอสตราเซเนกาก็ยังบอกว่าด้วยโครงสร้างของการกลายพันธุ์มันอินเดียจะคล้ายๆกับอังกฤษคล้ายๆเพราะฉะนั้นทางทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าน่าจะยังได้ผลเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ครับก็คือถ้าเป็นคำตอบก็คือด้วยทางทฤษฎีกับตำแหน่งของการกลายพันธุ์เนี่ยน่าจะยังได้ผลครับยังไม่มีข้อมูลบอกว่าได้ผลแน่ๆหรือยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่าไม่ได้ผลแน่ๆเช่นเดียวกันกับซิโนแวคครับอย่างที่บอกว่าผลของสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันลดลงนิดนึงแต่ยังได้ประโยชน์ซิโนแวคน่าจะไปทางเดียวกันอันนี้คือการคาดประเมินนะครับครับครับคำแนะนำของหมอไบรท์สำหรับคนไทยทุกคนตอนนี้คือมีอะไรก็ฉีดไปก่อนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับหมายความว่ายังไม่ต้องเลือกเพราะว่า1เรามีจำกัด2ไม่ว่าจะฉีดยี่ห้อไหนก็มีส่วนช่วยทั้งนั้นคือข้อดีมีกว่าข้อเสียอย่างนั้นเลยครับเราคงไม่ลงสนามโดยที่มือเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเลยเนี่ยนะตอนนี้คือทุกคนลงสนามหมดแล้วจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรขออาวุธหรือขอโล่มาก่อนเพื่อที่จะซื้อเวลาว่าอีกสักพักนึงเราน่าจะมีอะไรเข้ามาเสริมหรือเปล่าใช่ใช่ครับขณะนี้แนวโน้มคุณหมอได้เจอคนไข้เยอะแน่ความรู้สึกเมื่อสักเดือนที่แล้วคนไทยจำนวนไม่น้อยยังกลัวอยู่ลังเลไม่อยากฉีดแต่ผมสังเกตเองนะครับไม่ทราบคุณหมอสัมผัสกับคนไข้เห็นตรงกันไหมคนอยากฉีดมากขึ้นใช่ครับเป็นมูฟที่ผมขอบคุณทั้งคุณหมอหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงสื่ออย่างคุณสุทธิชัยเช่นเดียวกันที่พยายามจะช่วยนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ทำความเข้าใจกับภาคประชาชนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับคำว่าวัคซีน hesitancy ยังเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือผมอาจจะไม่ได้คอนแทคกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยตรงเนื่องจากทำงานบริหารด้วยและดูแลภาพรวมทั้งหมดในคลับเฮาส์ที่ทำผมก็จะเริ่มเห็นว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ความลังเลค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาทิตย์นี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดห้องแล้วก็นั่งคุยผมเห็นคำถามที่แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีมากเลยครับเริ่มมีคำถามน่ารักที่จะฉีดยังไงดีตัวเองมีโรคประจำตัวแบบนี้มีข้อกังวลอะไรไหมผมก็ตอบเท่าที่ทำได้คำถามที่น่ารักก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่ยอมฉีดทำยังไงดีคุยกันยังไงดีแล้วมันก็เกิดการแชร์กันในห้องว่าบ้านนี้ใช้วิธีนี้บ้านนี้ใช้วิธีนี้ที่ผมรู้สึกว่า movement มันเริ่มมาใช่ใช่มีคำแนะนำยังไงสมมติคนถามคุณหมอเหมือนกันคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมฉีดเพราะว่าอ่านฟังข่าวเปิดเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เล่น LINE ด้วยมีเพื่อนส่งอะไรต่างๆมาก็เลยกลัวเนี่ยแนะนำให้พูดจาแนวโน้มอธิบายกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงโอเคผมจะแบ่งวิธีการเป็นแบบละมุนละม่อมใช่ๆกับมาตรการขั้นเด็ดขาดละกันละมุนละม่อมเนี่ยอย่างแรกเราพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงไม่ฉีดซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวครับกลัวทั้งจากข่าวสารที่รับข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างรวมถึงการถูกทำให้พินพอยต์เฉพาะส่วนที่มีปัญหานึกออกไหมฮะตอนนี้การเกิดวัคซีนการเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยยังอยู่หลักประมาณ1ในแสนทั้งหมดเลยของทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นmRNA ที่ทุกคนอยากได้กันAstraZeneca Sinovacหลักประมาณ1ในแสนที่เกิด
รุนแรงที่ทําให้หน้าเป็นห่วงประเด็นก็คือเวลาเราอ่านกันในไลน์อ่ะฮะอันนี้รู้เลยคือจากไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่ามีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดใช่ๆเพราะฉะนั้นคุยกับเขาก่อนว่าไอ้ที่เขาไม่ฉีดอ่ะครับทําความเข้าใจก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขารับข่าวสารจากไลน์อย่างเดียวผมก็จะบอมบาดข้อมูลทางไลน์เช่นเดียวกันใช่ๆนึกออกมั้ยฮะต้องสู้กันคุณอยู่ในกรุ๊ปของเพื่อนฝูงใช่มั้ยงั้นเข้ากรุ๊ปเราด้วยใช่ๆใช่งั้นเข้ากรุ๊ปเราด้วยหรือเราไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นด้วยแล้วเอาข้อเท็จจริงเข้าไปคุยกันอันนี้คือความละมุนละม่อมแล้วก็อาจจะให้สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือให้หลานอ๋อเออให้เด็กตัวเล็กๆในบ้านเป็นคนพูดให้เป็นแบบลักษณะเหมือนกับไปอ้อนให้เลิกบุหรี่ครับแบบนั้นแหละว่าอยากให้คุณปู่คุณย่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับเรานานๆเนาะใช่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 อันนี้แต่ผลนี่คือแบบเริ่มใช้หลักนี่ได้ผลอันนี้คือจากละมุนละม่อมไปจากอันนี้คือละมุนละม่อมแล้วก็หนักขึ้นแบบไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อเนี่ยเอาไงมาตรการต่อไปบ้านผมบังคับเลยเป็นหมอคือหมอเนี่ยง่ายหน่อยไงหมอเนี่ยบังคับได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่หมอเนี่ยใช่ฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงเนี่ยผมใช้คำว่ามันคือความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ preventable loss คือภาษาอังกฤษนะครับมันเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกครับการเจอโควิดโดยที่ร่างกายยังไม่รู้จักใดๆของวัคซีนเลยเนี่ยกับการที่เราพอจะรู้จักมันบ้างต่อให้รู้จักจากซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาเนี่ยอย่างน้อยเรามีต้นทุนอยู่บ้างของระดับภูมิต้านทานอย่างน้อยมันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และถ้าคุณเสียชีวิตถ้าคุณปู่คุณย่าคุณย่าผู้ใหญ่เราเสียชีวิตจากโควิดคือป่วยเป็นโควิดเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้บอกลากันนะอันนั้นสำคัญใช่กอดกับหลานไม่ได้นะใช่ทำบุญสวดอภิธรรมศพก็ไม่ได้ไม่ได้นะเป็นแบบเขาต่างประเทศใช้คำว่า silent death ครับ silent and lonely death ซึ่งมันค่อนข้าง tragic อะครับค่อนข้างรู้สึกว่ามันป้องกันได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นผมมันไม่ได้บอกลาเลยครับผมรู้สึกว่าการจากไปที่ดีที่สุดของทุกคนอะทุกคนการจากไปที่ดีที่สุดคือการจากไปโดยที่เราได้บอกลากันถูกต้องแล้วก็ความทุกข์ทรมานในการรักษาหลายคนก็เห็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องเจาะคอภาพเหล่านี้ผู้ใหญ่แล้วถ้าจะไม่ได้เห็นใช่ไหมว่ามันไม่ควรเสี่ยงถ้าฉีดวัคซีนเข้าไปมันอย่างน้อยป้องกันความรุนแรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือในขณะที่เราทำงานอยู่ทุกวันเราเห็นตัวเลขทุกวันเราเข้าใจเลยว่าเวลาครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเสียสมาชิกจากครอบด้วยโควิดเนี่ยครับครับครับอย่างเช่นให้คุณท่านผู้ว่าสมุทรสาครมาเล่าให้ฟังก็จะได้ประสบการณ์จริงใช่ไหมท่านผู้ว่าบอกโอ้ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยเนี่ยไม่รู้ตัวไป40วันเลยแล้วก็เนี่ยไม่นึกเลยว่าจะรอดมาได้ทรมานยังไงต้องนอนคว่ำยังไงต่างๆนานาเนี่ยคือประสบการณ์ที่ควรจะมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ครับดังนั้นตอนนี้ก็คงจะมีคนถามต่อว่าอยากฉีดแล้วล่ะแต่ว่าวัคซีนมันไม่มี2ถ้าจะฉีดต้องเตรียมตัวอย่างไรใครไม่ควรฉีดบ้างฉีดเสร็จแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรถ้ามีสิ่งที่ตามมาผลข้างเคียงอันไม่พึงปรารถนาทำยังไงคุณหมอก็คงตอบบ่อยแต่ลองอธิบายชัดเจนอีกทีได้ไหมครับโอเคครับบางร้านเริ่มทำข้อมูลส่งให้ลูกค้ากับคนไข้ที่จะมาฉีดวันที่7มิถุนาที่จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ของประเทศของเราอ่ะนะครับก็คือแมสวัคซีเนชั่นอย่างแรกเลยข้อห้ามที่เป็นลักษณะว่าห้ามรับวัคซีนเลยเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยมีข้อเดียวเท่านั้นครับที่แบบห้ามเด็ดขาดคือได้รับเข็มแรกแล้วแพ้รุนแรงแพ้จนถึงขั้นช็อกหรืออนาไฟแล็กติกช็อกนี่คือข้อห้ามเดียวเลยครับข้อห้ามเดียวนั่นแปลว่าเข็มแรกแทบจะไม่มีข้อห้ามเลยในทุกกลุ่มอายุของประชาชนหรือไม่ว่าจะมีโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้ก็จะมีลักษณะของกลุ่มโรคประจําตัวที่ไม่อยู่ใน7กลุ่มโรคแรกกลุ่มที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วทานยาบางชนิดอยู่กลุ่มที่ทานยาหลายๆตัวอยู่คําแนะนําก็คือมั่นใจว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มข้อห้ามแน่นอนฮะแต่ว่าปรึกษาแพทย์ปรึกษาแพทย์ประจําตัวเนื่องจากถ้าคุณมีโรคประจําตัวหรือกินยาประจําคุณควรจะต้องมีแพทย์ประจําตัวเพราะฉะนั้นปรึกษาแพทย์ก่อนสมาคมของ
หลายๆที่เลยครับสมาคมอุรเวชสมาคมแพทย์โรคมะเร็งสมาคมโรคหัวใจทั้งหมดออกไกด์ไลน์ภาษาไทยออกมาหมดแล้วว่าจะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงครับก็คือปรึกษาแพทย์ครับตอนนี้ไม่มีข้อห้ามใดๆเลยยกเว้นว่าฉีดเข็มแรกแล้วแพ้รุนแรงเท่านั้นนะครับครับก่อนวันฉีดมาสิ่งที่จะย้ำก็คืออย่าลืมบัตรประชาชนสำคัญมากครับเอาโทรศัพท์ที่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเอาโทรศัพท์ที่มีหมอพร้อมมาด้วยพยายามอย่าเสพข่าวก่อนมาครับยิ่งเรามีความกังวลเท่าไหร่ครับเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่พอแล้วก็อันนี้คำแนะนำจากอาจารย์แพทย์หลายๆท่านนอนให้พอครับวันก่อนจะมานอนให้พอ 6-8 ชั่วโมงและทานน้ำมาเยอะๆรวมถึงการงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดเลยนะฮะอ๋องดกาแฟงดชากาแฟทั้งหลายกาแฟชานมไข่มุกโกโก้ทั้งหมดหมดหมดเลยแค่วันเดียวแค่วันเดียวใช่ไหมแค่วันเดียวมาฉีดแล้วก็ดูอาการแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนหลังฉีดวัคซีนจริงๆวันที่จะฉีดวัคซีนผมอยากย้ำจริงๆว่าสำหรับบิ๊กอีเวนต์เราในอีกอาทิตย์2อาทิตย์นี้เนี่ย อย่างแรกคือขอความเห็นใจครับคือแน่นอนฮะมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับความสับสนอยู่แล้วเพราะว่านี่คือทุกโรงพยาบาลไม่เคยมีประสบการณ์การฉีดวัคซีนในระดับแบบนี้มาก่อนผมใช้คําว่าทุกโรงพยาบาลนะครับทั้งรัฐกับเอกชนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าท่านจะไปที่โรงพยาบาลไหนเพราะว่านอกจากการฉีดให้ปลอดภัยแล้วเรายังมีมาตรการของโซเชียลดิสเทนซิ่งกับการลดคอนแทคไทม์ในทุกๆทัชพอยท์ที่มาแล้วก็ฉีดแล้วอย่าหนีกลับอย่าหนีกลับอันนี้ทุกที่กังวลมากๆครับคือมันจะมีการobserve อาการประมาณ30นาทีครับซึ่งมันมีที่มาอยู่ว่าทําไมต้อง30นาทีแล้วมันจะเป็นความจําเป็นที่จะต้อง30นาทีในโรงพยาบาลจริงๆครับอันนี้คือคุยกับพี่ๆที่โรงพยาบาลรัฐพี่ๆโรงพยาบาลต่างจังหวัดทุกคนจะกังวลเรื่องนี้มากว่ามันจะมีลักษณะแบบไม่อยู่หนีกลับทําไมต้อง30นาทีอะไรประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองครับครับครับอันนี้คือวันที่ฉีดส่วนหลังวันฉีดก็ตามปกติครับจําไว้อย่างนึงว่าการฉีดวัคซีนคือการซ้อมติดเชื้อเนาะครับการซ้อมติดเชื้อเพราะฉะนั้นอาการปวดเมื่อยมีไข้ไม่สบายอ่อนเพลียเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนี่คือการซ้อมติดเชื้อมันก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่1ครั้งแต่ถ้าเกิดมีอาการอะไรที่รู้สึกว่าน่ากังวลหรือมันแบบไม่แน่ใจครับก็ติดทุกโรงพยาบาลมีcontact point ให้ติดต่ออยู่แล้วในกรณีที่สงสัยว่ามีอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนที่รุนแรงครับผมครับครับมีท่านหนึ่งที่ฟังเราอยู่บอกว่าตื่นเต้นก่อนฉีดจะนอนไม่ค่อยหลับมีธรรมดานะธรรมดาครับธรรมดาแต่ปกติบางคนเนี่ยวันรุ่งก็จะไปหาหมอยังนอนไม่หลับเลยนะไม่ต้องพูดถึงฉีดวัคซีนนะหรือว่าบอกว่าจะไปตรวจร่างกายกลางคืนก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับก็มีจริงๆมองมันเหมือนเป็นวัคซีนทั่วๆไปครับมันก็คือวัคซีนทั่วๆไปผลข้างเคียงของทุกแบรนด์ที่เรากังวลกันเนี่ยเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทียบกับวัคซีนที่เราใช้กันมาในทั้งหมดเนี่ยวัคซีนหัดเยอรมันวัคซีนคอตีไพกรบาดทะยักเนี่ยจริงๆผลข้างเคียงลักษณะ1ในแสนเนี่ยที่เป็นผลข้างเคียงรุนแรงเป็นโปรไฟล์คล้ายๆกันของวัคซีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันสำหรับผลข้างเคียงทำใจให้สบายครับจริงๆคุณหมอตอนที่รุ่นผมเด็กๆนะก็ฉีดวัคซีนเยอะมากและผมจำได้เลยว่ามันเจ็บมากเพราะว่าไปเขาเรียกอะไรปลูกฝีอะปลูกฝีรุ่นคุณหมอคงไม่เจอแล้วรุ่นผมเนี่ยนะมีครับมีเจอเหรอแต่ว่าไม่รู้เรื่องฉีดตั้งแต่เกิดนะครับใช่ไหมตอนนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ร้องอะไรเลยแล้วก็ร้องคุณก็ร้องไห้ไปเถอะแต่คุณต้องไปพยาบาลก็จะกดคุณแล้วบอกหนูร้องไห้ก็ร้องไปแต่ว่าต้องทำนะใช้มีดกรีดนะไอ้ปลูกฝีโอ้สมัยนั้นใช่มีดกรีดเนี่ยเลือดออกมาเลยนะแล้วมันก็จะมีเจ็บอยู่แผลเนี่ยเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครตายอ่ะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วมันก็ไม่มีโซเชียลมีเดียที่จะมีข่าวปล่อยที่จะมีเรื่องราวสีสันมากมายต่างๆแต่ว่าสมัยนี้ง่ายกว่าเยอะแล้วอันตรายก็น้อยกว่าเยอะใช่ไหมครับความเสี่ยงก็น้อยกว่าเยอะครับมีคำถามว่าถ้าอาการผิดปกติมากรออยู่ที่นั่นมีคนดูแลแน่นอนใช่ไหมครับทุกจุดที่ฉีด
ใช่ครับอืมใช่ครับแน่นอนฮะทุกที่จะต้องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเตรียมทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเภสัชกรแล้วก็รถฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้ยาด่วนคือทุกที่ควรจะต้องมีลักษณะแบบนี้ผมมั่นใจว่าทุกๆโรงพยาบาลในประเทศไทยจะต้องทำอยู่แล้วครับสิ่งที่เรากลัวสุดคือแพ้รุนแรงใช่ใช่ซึ่งอาจจะมีมาจากหลายสาเหตุก็ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้อะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีอะไรในตัววัคซีนที่มันเป็นส่วนผสมที่เราแพ้อยู่มันก็มีส่วนใช่ไหมครับหมอจริงๆสำหรับส่วนผสมที่อยู่ในวัคซีนนะครับอันนี้โดนคำถามนี้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วผมก็ตอบไปก่อนเลยว่าอันนี้เฮ้ยไม่รู้จริงๆสุดท้ายไปหาข้อมูลมาให้หมดแล้วจริงๆสำหรับซีโนแวคสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงถ้าคุณมีประวัติเคยแพ้สารประกอบจำพวกอลูมิเนียมเพราะว่าเขาจะมีสารประกอบจำพวกอลูมิเนียมผสมอยู่นิดหน่อยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ใช่โลหะหนักไม่มีพิษอะไรมันเป็น ตัวผสมที่เพื่อทำให้การกระตุ้นภูมิต้านทานดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เจอในวัคซีนเก่าๆอันนี้ไม่ใช่โลหะหนักหรืออะไรที่ต้องกังวลถ้าคุณเคยเทสหรือมีประวัติเคยแพ้อลูมิเนียมอาจจะต้องกังบอกแจ้งทีมแพทย์ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ข้อห้ามแอสตราเซเนกาส่วนผสมจะเป็นโพลีโซเบตเป็นหลักก็คือส่วนผสมจำเพาะน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ๆครับเพราะจริงๆแล้วบ้านเราก็ไม่ได้แพ้น้ำตาลเยอะเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แพ้อะม็อกซิซิลินแพ้ยาฆ่าเชื้อต่างๆหรือแพ้ยาต่างๆครับมั่นใจเกิน 99% เลยว่าไม่ cross reaction กับวัคซีนแน่นอนเพราะมันไม่มียาผสมอยู่เลยครับมันจะเป็นสารประกอบอื่นๆมากกว่ามีคำถามยอดฮิตต้องถามหมอดูฉีด10โดสหรือ12โดสกันแน่โอเคเราพูดคุยกันทันทีเลยครับเย็นวันนั้นที่มีการประกาศออกมาแบบนี้ผมเห็นข่าวปุ๊บผมคุยกับทีมเภสัชกับทีมพยาบาลทันทีเลยคืนนั้นเลยว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบอย่างนี้ครับถามว่า12โดสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ในลักษณะที่คุณเหมือนคุณไปตีกอล์ฟคุณจะต้องทำโฮลอินวันทุกหลุมคือห้ามพลาดเลยนึกออกไหมฮะห้ามพลาดเด็ดขาดอันนั้นน่ะ12โดสพอเป็นไปได้และอุปกรณ์เครื่องมือจะต้องครบจริงๆการที่น่าจะเคยได้ยินคำว่า low dose space saving ใช่ๆต้องเข็มนี้ก็คือจะต้องใช้เข็มที่เหมือนเป็นเข็มฉีดน้ำตาลเข็มอินซูลินอ่ะนะครับแล้วก็คนรอจะต้องเชี่ยวชาญมากๆจริงๆครับถึงจะได้12ซึ่งอันนั้นคือเหมือนเล่นยิมนาสติกแล้วได้10จากซึ่งไม่ควรจากกรรมการทั้งหมดซึ่งมันยากครับมันยากมากไม่ควรถือเป็นมาตรฐานไม่ควรถือเป็นมาตรฐานจริงๆผมไม่เถียงในการบอกว่าถ้าเราสามารถได้ extra dose จาก10จากจริงๆ vial นึงเนี่ยได้10ใช่มั้ยครับถ้าได้มาสัก1แล้วฉีดอันนี้ผมเห็นด้วยคือถ้าไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพผมไม่เถียงเลยว่า11ก็ได้หรือถ้าทำ perfect score ในขวดนั้นน่ะ12ก็ได้แต่การบังคับหรือการสื่อออกไปว่า1ขวดจะต้องได้12อันนี้บีบหน้างานมากการที่เขาให้มาเผื่อเนี่ยเขาเผื่อสำหรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเขาเผื่อความผิดพลาดจากการเตรียมยาเขาเผื่อทุกๆอย่างไว้แล้วมันเหมือนถูกคำนวณมาแล้วว่าค่าเฉลี่ยของ1ขวดอ่ะมันจะเสียไปประมาณนี้นะใช่แล้วก็ไม่แนะนำด้วยว่าเหลือใช้คำว่าอะไรครับเหลือขวดนี้เหลือเท่านี้แล้วไปดูดจากอีกขวดนึงมาผสมไม่ควรอันนี้คืออันนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งครับอันนี้ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดด้วยมาตรฐานที่เราเซตไว้ใช่ไม่ใช่เอาเหลือของแล้วขวดแล้วก็มาผสมอีกทีไม่ได้นะใช่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 คือถ้าจะจัดการต้องจัดการในไวเอลนั้นไวเอลเดียวสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วเราตัดสินใจว่าเราอาจจะทำไม่ได้คืออย่างนึงที่เวลารัฐบาลกระจายวัคซีนให้อ่ะครับ1เขาไม่ได้กระจาย low dose space syringe ให้นะฮะเขากระจายเป็นเข็มปกติให้เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่1และ low dose space syringe ก็เริ่มขาดตลาดอีกแล้วขาดนะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือก็ยังไม่พร้อมรวมถึงถ้าเกิดว่ากําหนดออกมาเลยว่าขวดนึงอันนี้คือ worst case เลยนะครับอันนี้แล้วก็ขอความร่วมมือว่าไม่อยากให้ทําแบบนี้หมายความว่าแทนที่รัฐบาลจะกระจายมาว่า1ขวด10คนแต่ว่าถ้ามี100คนรีจิสเตอร์เราได้มา10ขวดครับอ่ะ10ขวดอย่า
อย่าหาร12อ่ะหาร12นะใช่ป่ะไม่ได้เลยว่าเราได้มา10ขวดเราต้องฉีด120ไม่ได้อันนี้คือน่าเป็นห่วงมากเพราะว่ากลุ่มคนที่ได้11 12ถ้าถูกบังคับเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า11 12จะเป็นยังไงและประชาชนจะมีข้อสงสัยกับหน้างานแน่นอนฮะอันนี้รวมถึง worst case จริงๆเลยเนี่ยสมมติว่าขวดนึงใช้12เนี่ยแทนที่กลุ่ม11 12จะเสี่ยงทั้งหมดเลย1ถึง12ทั้งหมดเลยทั้งหมดเพราะว่าเราพยายามจะเฉลี่ยซึ่งอันเนี้ยมันมี dilution มันมี dilution effect นะคือมันจางลงนะใช่หรือว่าถูกเหมือนกับถ้าเราถูก pressure อ่ะครับว่าต้อง12เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตั้งแต่1เราก็จะมีความรู้สึกครับเผื่อนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งครับที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นครับใช่ๆๆคือภาษาในวงการบัญชีเค้าเรียก creative accounting คุณหมอแปลว่าไปคิดเอาเองฉันอยากได้แค่นี้ฉันอยากได้จบอย่างเงี้ยคุณเป็นนักบัญชีใช่มั้ยคุณต้องทําให้ได้ตามที่เจ้านายต้องการฉะนั้นก็ต้องไป create ไปสร้างอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติหมอบอกว่าสมมติสั่งมาว่าหมอ10ต้อง12คนนะขวดเนี่ยหมอถ้าหมอยอมผิดหลักการผิดจรรยาบรรณก็จะครับๆเดี๋ยวไปคิดนะครับเดี๋ยวไปคิดทางต้อง creative อย่างนี้ไม่เอาเราไม่เอาใช่มั้ยใช่ครับเราไม่ดีลกับความเจ็บป่วยและชีวิตมนุษย์ด้วยคอนเซ็ปต์แบบนั้นใช่ๆครับเข็มฉีดยาตอนนี้ขาดแคลนมั้ยไม่ใช่ dead space อย่างเดียวพูดถึงทั่วไปเข็มฉีดยายังไม่ขาดแคลนครับยังไม่ขาดแคลนยังมีพอครับครับครับมีหลายท่านเลยครับฟังอยู่แล้วมีคำถามบอกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วแต่อยากฉีดยี่ห้ออื่นเพิ่มเข็มที่3เข็มที่4เป็นยี่ห้ออื่นเพิ่มได้ไหมได้ครับได้นะได้ครับได้แน่นอนฮะและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยว่าจะต้องฉีดมีแนวโน้มเยอะขึ้นมากๆจริงๆว่าจะต้องฉีดรวมถึงสายการกลายพันธุ์ของวัคซีนนะฮะการกลายพันธุ์ของไวรัสใหม่ๆมีแนวโน้มที่โควิดจะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นไข้หวัดจะกลายเป็นวัคซีนแบบไข้หวัดใหญ่แปลว่าต้องบูสเตอร์ทุกปีทุกปีพบที่อังกฤษผมก็เห็นเพื่อรับมือการกลายพันธุ์ใหม่ที่อังกฤษผมก็เห็นนายกบริสจอนสันพูดถึงเข็มที่3เข็มที่4ให้คนอังกฤษใช่ครับเข็มที่3เข็มที่4เริ่มมาเรื่อยๆรวมถึงการที่แพลตฟอร์มกับเทคโนโลยีใหม่ของไวรัสอ่ะครับครับทําให้เราสามารถจัดรับมือกับต่อสู้กับการกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นคือผมอธิบายอย่างงี้ฮะการใช้เชื้อตายแบบสมัยก่อนแบบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดทุกๆปีอ่ะครับครับเราจะต้องเอาเชื้อมาแยกที่เป็นเชื้อที่เราต้องการแล้วก็ใส่สารเลี้ยงให้โตครับแล้วก็ใส่สารเคมีให้เขาตายเสร็จต้องไม่ทําให้บริสุทธิ์แล้วก็ฉีดเข้ามาเพื่อทําให้ร่างกายซ้อมถูกมั้ยฮะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาหมดเลยการใช้ไวรัลเวกเตอร์ที่สารพันธุกรรมข้างในเป็น DNA ของส่วนนึงของไวรัสรวมถึง mRNA เนี่ยมันทําให้ขั้นตอนพวกเนี้ยลดลงไปได้หมดเลยทันทีที่เราถอดรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์ใหม่ได้ครับเราผลิตได้ทันทีและฉีดเลยแต่ก่อนเนี่ยการฉีดไวรัสไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่อะครับเราจะดูทิศทางและแนวโน้มรวมถึงอาจจะต้องรอให้มันมีลักษณะของการระบาดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในโลกก่อนครับแล้วก็มาบอกว่าปีนี้ควรจะต้องฉีดอะไรนะประเด็นคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอนานขนาดนั้นครับเราคิดเลยว่าอันนี้ปีนี้มีอะไรบ้างรวมถึงเริ่มมีรีพอร์ตอะไรบ้างครับถอดรหัสพันธุกรรมซะปล่อยเป็นไวรัลเวกเตอร์กับ mRNA วัคซีนครับครับย้อนกลับไปเรื่องอาการหลังฉีดคุณที่กล้าถามว่าบางทีฉีดเสร็จภายใน30นาทีอาจจะยังไม่มีอาการแต่ว่าไปมีอาการวันที่1วันที่2เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่สาเหตุของตัวเลข30นาทีมีที่มานะฮะคือสิ่งที่เรากลัวสุดคือการแพ้รุนแรงหรือใช้คําว่าอนาฟิแล็กติกช็อคครับกลไกการเกิดนะครับเกิดไวมากๆเกิดเป็นหลักนาทีคือร่างกายจะไม่ได้แบบตอบสนองแบบอนาฟิแล็กติกช็อคโดยหน่วงไปเป็นวันหรือ2วันคือมีแน่ๆแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากครับน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ํามีเดียนไทม์เราใช้คําว่ามีเดียนไทม์ของการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่15นาทีคือ15นาทีการที่ recommend ว่า30นาทีคือเรา double time เอาไว้ให้แล้วเผื่อไว้แล้วส่วนการไปมีอาการหลังๆในวัน2วันก็ยังมีครับนี่เป็นสาเหตุว่าโอเคจําเป็นที่จะต้องเฝ้าดูอาการตัวเองเช่นเดียวกันมีเพื่อนผมคนนึงแนะนําหมอนะบอกมียาดมไว้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆบางทีมันไม่ได้มีอะไรหนัก
แต่ว่าเราคิดไปเองเครียดไปเองเดี๋ยวดูยาดม2นาทีกลับบ้านได้ใช่ใช่เอายาดมที่ตัวเองชอบมาด้วยเอากลิ่นที่ตัวเองชอบมาด้วยมีคำถามเยอะเลยน่าสนใจขออนุญาตถามนะครับมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ไมเกรนสามารถฉีดได้ใช่ไหมครับไมเกรนถ้าครับภูมิแพ้ไม่มีข้อห้ามเลยครับไมเกรนเนี่ยการทานยาบางตัวยาไมเกรนบางตัวครับที่กินเพื่อลดอาการอาจจะต้องหยุดก่อนอันนี้ปรึกษาแพทย์ได้ครับครับครับบางตัวเท่านั้นนะฮะครับอีกหน่อยมันจะมีวัคซีนประเภทแบบพ่นแบบรับประทานเป็นไปได้ไหมครับสำหรับแบบพ่นผมพอมีข้อมูลอยู่บ้างครับแต่แบบรับประทานผมยังไม่เห็นข้อมูลคืออธิบายอย่างนี้ครับทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จัก mRNA วัคซีนมาก่อนเลยจนมีโควิดรอบนี้แต่ mRNA เนี่ยอยู่ในสายพานการผลิตตั้งนานแล้วแล้วก็บริษัทที่เขาจัดการเขามองในการจัดการกับไข้หวัดใหญ่และที่สำคัญวัคซีนป้องกันมะเร็งบางชนิดซึ่งเป็นจริงๆวงการแพทย์กับวงการเภสัชเราตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วประเด็นคือ mRNA อยู่ดีๆก็ได้เวทีระดับโลกโยนมาปุ้งเป็นโควิดก็เลยแบบอยู่ดีๆก็คือต้องขึ้นเมนสเตจสนามซ้อมเลยนะสนามซ้อมใหญ่ให้เลยนะลงสนามจริงไปเลยแล้วสำหรับผมนะครับอนาคตที่มีแนวโน้มจะดีที่สุดสำหรับการพัฒนาวัคซีนที่เรียกว่าเกมเชนเจอร์เลยเนี่ยคือไวรัลเวกเตอร์แพลตฟอร์มกับ mRNA แพลตฟอร์มแล้ววัคซีนส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องฉีดอะครับเพราะว่าเราต้องการให้ระบบภูมิคุ้มกันกับเซลล์ได้รับโดยตรงการทานลงไปเนี่ยเนื่องจากวัคซีนมันเป็นโปรตีนนะครับคุณสุทธิชัยพอลงไปในกระเพาะมันถูกย่อยถูกทำลายไปหมดเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเป็นยังไงคือมันไม่ได้เหมือนทุกอันที่จะมีลักษณะเหมือนโปลิโอวัคซีนที่เราหยอดได้ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าโปลิโอมันติดทางนั้นใช่ใช่มันติดทางการกินด้วยอะไรประมาณนั้นแบบพ่นเนี่ยโดยทฤษฎีก็น่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่เห็นแพลตฟอร์มไหนที่จะกล้าการันตีตัวเองว่าพ่นเอาก็ได้แต่เขาคงวิจัยอยู่แหละนะมันก็เป็นใช่ครับจริงๆ mRNA อยู่ในสายพานเยอะมากเลยใช่ไหมสายพานเยอะมากใช่ครั้งนี้มันจะเป็นเปิดโอกาสทำใจไว้ก่อนว่ายังต้องฉีดใหม่นิดหน่อยเหมือนมดกัดหน้านะครับฉีดเข็มที่2วัคซีนคนละชนิดได้ไหมครับคุณมณีรัตน์ถามโอเคอย่างที่บอกครับเราเริ่มมีข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆและการกระจายที่ทุกประเทศเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศที่เขากลับมาใช้ชีวิตแบบตามปกติได้แล้วเนี่ยครับผมว่าเทรนด์ของโลกจะเริ่มเปลี่ยนว่าฉีดเข็มแรกก่อนเข็มที่2ค่อยว่ากันและดูมีแนวโน้มจะทําได้ด้วยรวมถึงในประเทศไทยเค้าก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเอา AstraZeneca มาบลาสต์ให้เยอะที่สุดก่อนครับเข็มที่2อาจจะรอได้จาก3เดือนอาจจะกลายเป็น4เดือนซึ่งก็มีข้อมูลสนับสนุนเช่นเดียวกันว่าถ้ารอไปฉีด4เดือนเนี่ยภูมิต้านทานดูอาจจะได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ําครับแล้วก็ตัวเลขยืนยันอีกอันนึงก็คือถ้าบูสต์เข็มที่2ด้วย mRNA ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็รอดูแนวโน้มอยู่ครับแต่ตอนนี้ณขณะนี้สำหรับประเทศไทยเอาเข็มแรกก่อนโอเคเมื่อไรก่อนใช่เขาเรียกว่า first thing first ทีละก้าวใช่ครับแม่ให้นมลูกฉีดวัคซีนได้ไหมคะคุณแพมได้แล้วครับได้นะสำหรับคุณแม่ทั้งหมดที่กำลังให้นมลูกอยู่ข้อมูลจากกรมการแพทย์ยืนยันแล้วครับคืออธิบายอย่างนี้ครับมันไม่มีข้อมูลที่จะการันตีได้ว่าจะปลอดภัยผมใช้คำแบบนี้เพราะว่าการดูเซฟตี้โปรไฟล์ในคนคุณแม่ที่ให้นมบุตรสิ่งที่เรากังวลก็คือลูกจะมีอะไรมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรจากวัคซีนที่คุณแม่ฉีดไหมมันไม่สามารถเก็บข้อมูลในช่วงเวลา1ปีที่วัคซีนมีการทำวิจัยได้แน่นอนนึกออกไหมครับแต่มีข้อมูลว่าวัคซีนออกทางน้ำนมน้อยมากหรือแทบไม่ออกเลยครับเพราะฉะนั้นฉีดได้ครับคำแนะนำของทางฝั่งอเมริกาก็ไปทางเดียวกันครับแล้วถ้ารวมถึงคนท้องเนี่ยนะครับท้องได้นะท้องก็ฉีดได้ท้องหลังไตรมาสแรกนะครับหรือว่าเกิน12สัปดาห์อันนี้ฉีดได้ครับและคนท้องรอบนี้มีแนวโน้มที่ถ้าป่วยโอกาสเสียชีวิตดูจะสูงกว่าคนทั่วไปเช่นเดียวกันครับคุณสราวุฒิบอกผมเป็นเบาหวานขาสองข้างบริเวณน่องอ่อนแรงเหมือนเมื่อยอยู่ตลอดเวลาฉีดตอนนี้ฉีดได้ไหมครับจองไว้วันที่10มิถุนายนได้นะครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจแพ้อาหารทะเลฉีดได้ไหมฉีดได้ครับแน่นอนฮะอาหารทะเลที่เรากังวลคือส่วนใหญ่จะแพ้ไอโอดีนหรือเปล่า
ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนไม่มีไอโอดีนเลยค่ะครับดูให้หมดแล้วทุกแพลตฟอร์มเลยครับแพ้กุ้งแพ้กุ้งรุนแรงฉีดได้ไหมครับฉีดได้ครับดีมากเลยครับเนี่ยเป็นการสนทนาตั้งวงพูดคุยกับคุณหมอไบรท์ซึ่งได้ทำการบ้านแล้วก็อยู่กับคนไข้ผมเชื่อว่าได้ปีที่ผ่านมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยครับฝ่าตอนนี้กำลังฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าควรฉีดวัคซีนโควิดเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เรามีข้อแนะนำอย่างเดียวครับอย่างที่บอกเป็นข้อแนะนำจากที่ทั้งโลกทำลักษณะเดียวกันก็คือถ้าคุณจะต้องฉีดวัคซีนชนิดอื่นเราแนะนำให้รอ 2-4 สัปดาห์แล้วค่อยฉีดใหม่แต่ว่ามันมีข้อมูลออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากการประกาศว่าฉีดพร้อมๆกันเลยก็ได้วันเดียวกันเลยก็ได้อ๋อเลยครับซึ่งแต่ว่าฉีดกับคนละฝั่งอย่างเช่นอาจจะฉีดไหล่ซ้ายกับไหล่ขวาแยกกันแต่ยังสำหรับทางการแพทย์ยังแนะนำประมาณนี้ครับครับถ้ารอได้รอก่อนรอ 2-4 สัปดาห์ก่อนการฉีดแบบวันเดียวกันเนี่ยเฉพาะเคสที่จำเป็นจริงๆอย่างเช่นวันนั้นมาฉีดวัคซีนโควิดมีดบาดครับต้องฉีดบาดทะยักอ่ะอันนี้โอเคหรือสุนัขกัดต้องฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้าวันเดียวกันอันนี้โอเคแต่ถ้ามันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับเว้นระยะดีกว่าครับฉีดยาคุมอยู่ฉีดได้ไหมครับคุณธัญพรฉีดได้ครับได้นะครับกินยาไทรอยอยู่ฉีดได้ไหมครับฉีดได้ครับครับยาที่ทานประจำอยู่ก่อนฉีดต้องงดทานหรือเปล่าครับเช่นความดันยาแก้แพ้ภูมิเนี่ยที่กินอยู่โอเคโดยมากกว่า 90% ของการกินยาโรคกินยาประจำตัวไม่มีตัวไหนต้องหยุดเลยฮะกินได้ทั้งหมดทีนี้จะมี2ประเด็นก็คือเอากลุ่มที่ทานโรคภูมิแพ้ตัวเองก่อนครับโรคระบบภูมิคุ้มกันทั้งหลายที่อาจจะฉีดยากลุ่มจำพวกโมโนโคลอนอลแอนติบอดีหรือยาที่กดภูมิต้านทานต่างๆอันนี้แนะนำเลยคือปรึกษาแพทย์ครับแพทย์ประจำตัวตอนนี้ทุกสเปเชียลตี้เนี่ยมีไกด์ไลน์ของการบอกว่าหยุดยาตัวนี้การอะไรตัวนี้นะครับไม่เน้นย้ำว่ายากดภูมิไม่ได้มีผลว่าพอฉีดวัคซีนแล้วคุณจะแย่กว่าคนอื่นที่เรากังวลคือการกดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยพอฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นไม่ดีครับครับนึกออกไหมครับทีนี้สำหรับโรคหัวใจโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดถ้าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ทานอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหยุดเลยฮะครับบอกทีมที่จะฉีดยาวันนั้นแค่นั้นพอรวมถึงเอาผลเลือดถ้ามีการตรวจค่าการแข็งตัวของเลือดเอามาด้วยให้ทีมแพทย์รู้เราก็ไม่แนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดที่มีข่าวอยู่ยาไม่ควรไม่ควรครับใช่ครับเพราะว่ากลไกการเกิดลิ่มเลือดของวัคซีนกลุ่มไวรัลเวกเตอร์แอสตราเซเนกากับจอร์นสันเป็นกลไกพิเศษฮะเป็นกลไกพิเศษไม่สามารถป้องกันด้วยยาต้านเกล็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดได้ครับตรงกับคำถามคุณคิดเลยแม่เป็นโรคหัวใจตอนนี้กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ฉีดได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไป OPD โรคหัวใจเนี่ยจะเริ่มหมอจะเริ่มบอกก่อนแล้วฮะเราจะไม่รอให้ถามแล้วเราจะบอกว่า ลงทะเบียนยังครับไม่ต้องหยุดยาครับฉีดได้เลยครับต้องอย่างนั้นเลยนะ คุณกมลพรบอกว่ายังทำกายภาพบำบัดไหล่ซ้ายยึดติดยังไม่หายคนปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวไหมเนี่ยปิดไหล่ขวาครับครับปิดไหล่ขวาคนเดียวถามแล้วก็ยืนยันหมอตอบไปแล้วนะครับถ้าเข็มแรกฉีดซีโนแวคเข็มที่2ฉีดแอสตราได้ไหมคะยังไม่แนะนำใช่ไหมยังไม่มีข้อมูลครับใช้คำว่าแบบใช้คำแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอมีคำถามเยอะเลยครับว่าเข็มแรกซีโนแวคก่อนไหมแล้วเข็ม2เป็นตัวอื่นแอสตราเซเนกาสวิชไปเป็นตัวอื่นมีข้อมูลแล้วซีโนแวคยังไม่มีข้อมูลครับคุณลิมบอกภรรยาไม่อยากให้ฉีดแต่จะแอบไปฉีดได้ไหมครับนี่แน่ๆถามหมอนะแอบไปฉีดอย่าบอกภรรยาผมนะสร้างความรำคาญในครอบครัวไหมแต่ว่าแนะนำครับแนะนำให้ฉีดแต่ก็บอกกันหน่อยผมรู้สึกว่าผมมีครอบครัวหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างน่ารักเขาบอกว่าการที่เขาฉีดอะครับเขาไม่ได้ปกป้องเฉพาะตัวเองด้วยใช่อย่างบางบ้านก็คุณสามีเป็นเสาหลักใช่การฉีด
การฉีดตัวเองแปลว่าเรากําลังปกป้องเสาหลักที่พยุงครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวอยู่ครับครับแบบนั้นดีกว่าครับคุณวีรพจน์ถามว่าคุณสุทธิชัยกับคุณหมอฉีดตัวไหนครับนี่ผมนัดแล้วครับนัดป่าวันที่10มิถุนาและผมบอกได้เลยนะผมจะบอกหมอฉีดอันไหนฉีดได้ผมไม่เลือกเพราะผมเชื่อว่าวัคซีนทุกตัวเป็นประโยชน์และผมต้องการให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนไทยทั่วไปครับว่าผมไม่เลือกแล้วก็จะฉีดก่อนเข็มแรกต้องรีบฉีดและทำตัวเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมเชื่อว่าถึงแม้จะมีอาการแพ้ซึ่งยาทุกตัวทุกครั้งที่เราฉีดอะไรกินยาอะไรเข้าไปมันก็มีผลข้างเคียงทั้งนั้นถ้าความเสี่ยงของการไม่ฉีดมีสูงกว่าการฉีดเราก็ต้องฉีดใช่ไหมครับคุณหมอฉีดแล้วยังซิโนแวคครับเพิ่งฉีดครบเข็มที่2ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซิโนแวคนะก็ยังใช่ครับเข็มที่2เรียบร้อยก็ยังมาออกทีวีออกไลฟ์กับคุณสุทธิชัยได้สบายดีครับเห็นด้วยกับที่คุณสุทธิชัยบอกนะครับยาทุกตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดผมจะบอกว่าอัตราการแพ้อะม็อกซี่ซิลินที่เรารู้จักกันดีแพ้รุนแรงสูงกว่าผลข้างเคียงของวัคซีนอีกใช่เลยครับใช่เลยครับแต่จริงไหมหมอหลายท่านบอกว่าคนอายุมากเนี่ยเวลาฉีดผลข้างเคียงจะน้อยกว่าคนอายุน้อยนะผมบอกอย่างที่บอกครับเราไม่มีความแตกต่างกันฮะแต่ว่าทุกคนจะมีผลข้างเคียงแค่ฉีดวัคซีนคือการซ้อมติดเชื้อครับลงสนามซ้อมก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอาการแบบนิดๆหน่อยๆไม่ผมก็นั่งเดาๆนะไม่ใช่หมอบอกว่าคนอายุมากเนี่ยร่างกายก็คงเคยชินกับอะไรแปลกๆกับร่างกายมั้งฉะนั้นคงไม่ตื่นเต้นมากคนอายุน้อยอาจจะอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วก็เจอไงเจอแล้วก็เจอ H1N1 เจอไข้หวัดใหญ่เนี่ยร่างกายมันคงเจออะไรมาละฉะนั้นพอมีอะไรแปลกเข้าร่างกายเนี่ยกองทัพของเรากับทั้งหลายแหละคงเคยชินเดี๋ยวดูไปก่อนไม่ต้องตื่นเต้นมากแต่สำหรับคนที่อายุน้อยก็ไม่เคยเจอก็พอมีอะไรแปลกเข้าร่างกายก็เอ้ยระดมทัพกันหน่อยมันแปลกหน้าเว้ยเราไปดูหน่อยที่มันเป็นใครมันก็เลยมีไข้บ้างมีอาการบ้างเล็กน้อยผมเดาเอานะแต่ว่าก็น่าจะเปรียบเทียบได้ไหมคือโดยทฤษฎีเราจะเชื่อว่าคนที่แข็งแรงครับภูมิคุ้มกันเขาก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นก็จะเยอะเมื่อภูมิคุ้มกันรีแอคชั่นเยอะเราก็จะมีอาการเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไม่มีอาการเลยคุณจะไม่มีภูมินะครับอันนี้คนละแบบถูกต้องเจอที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการตั้งศูนย์ข้อมูลโควิด19ที่คุณหมอไบรท์เป็นหัวหน้าอยู่ขณะนี้ตั้งมานานเท่าไหร่และมีข้อมูลอะไรที่จะแบ่งปันกับประชาชนถ้าเราอยากจะรู้ขอข้อมูลอย่างไรวิเคราะห์ต่างๆนานาให้เราได้อย่างไรบ้างไหมครับโอเคครับประเด็นของการตั้งเซ็นเตอร์ในการจัดการโควิดนะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประกาศเป็นแพนเดมิกด้วยซ้ำก่อนที่ WHO จะประกาศเป็นแพนเดมิกเนี่ยบำรุงราษฎร์ตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์เพื่อรับมือกับโควิดเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังทราบก็คือลูกค้าส่วนหนึ่งของบำรุงราษฎร์เป็นคนไข้ต่างชาติอยู่แล้วและมีการเดินทางเพราะฉะนั้นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของโควิดถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีการระบาดอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่รับข้อมูลรับส่งต่อการคุยเคสต่างๆทั้งหมดเป็นศูนย์รวมทั้งหมดเลยอันนี้คือเป็นการบอกว่าบำรุงราษฎร์พร้อมจะปรับตัวและรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาวัคซีนอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์เป็นหน่วยย่อยใต้คอมมานด์เซ็นเตอร์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเราเริ่มมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเราเริ่มมีข่าวเราเริ่มมีการใช้เยอะขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ทั่วโลกด้วยซ้ำก็จะเริ่มมีคำถามเราเริ่มมีข้อมูลที่เปลี่ยนทุกวันเราเริ่มมีข้อมูลที่ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แต่การตีความอาจจะแตกต่างกันไปตามสื่อบางสำนักหรือครอบครัวบางครอบครัวเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลจำเป็นจะต้องมีการรวมทั้งหมดเข้ามาแล้วสกัดออกมาเป็นเหมือนกับหัวกะทิสุดท้ายจริงๆว่าสำหรับภาคประชาชนจะต้องรับทราบอะไรย้ำอีกทีฮะบำรุงราษฎร์ไม่ต้องการบังคับใครเลยแต่เรานำเสนอข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงและให้คนไข้ได้ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้ครับแล้วเพื่อรับมือกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้ครับที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยอ่ะผมก็จะบอกไว้เลยว่าข้อมูลจนถึงณวันนี้เท่านั้นนะครับใช่ใช่เท่าที่ผมทราบก็คือเช้าวันนี้หลังจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกต้องเพื่อรับความไดนามิกของข้อมูลและสำคัญเลยคือในฐานะผู้ให้บริการสาธารณสุขผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับเราเชื่อว่าโควิด
ป็นโรคที่เราสามารถลดการสูญเสียได้โดยเฉพาะการให้วัคซีนและการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเราบอกว่าเราไม่บังคับแต่เราเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลตามความจริงเพื่อลดความสับสนข้อสงสัยเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่เราตัดสินใจตั้งวัคซีนอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้ทุกคนก็จะกระจายไปหมดและข่าวตอนนี้คุณสุทธิชัยก็เห็นว่าข่าวจริงบ้างข่าวเยอะมากเลยครับวัคซีนนู้นเข้ามาแล้วบ้างอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องช่วยสกรีนข้อมูลแล้วก็ต้องช่วยตรวจสอบแล้วก็หาข้อมูลที่เช็คแล้วตรวจแล้วทั้งในประเทศต่างประเทศมาให้คนไทยได้รับทราบตลอดเวลาเพราะว่าผมคิดว่าในภาวะเช่นนี้เป็นหน้าที่ทุกคนครับที่มีหน้าที่ใครคุณหมอก็มีหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็อัปเดตแล้วก็บอกกล่าวกับประชาชนผมทำสื่อก็พยายามที่จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบประสานกับหลายๆฝ่ายแล้วก็ตั้งวงกับคุณหมอผมตั้งหลายวงแล้วนะครับบอกคุณหมอตอบคำถามหน่อยมีคนถามผมเข้ามาเยอะเลยซึ่งคุณหมอก็ร่วมมืออย่างดีเลยนะครับใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นการระดมพลังครั้งสำคัญนะคุณหมอครั้งนี้ใช่ครับผมรู้สึกว่าเอาหน่ะมันเหมือนกับงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นเราอยากได้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับไม่ใช่ผมนะฮะหมายความว่ากลุ่มอาจารย์แพทย์กลุ่มผู้มีความรู้ทุกคนเอาเขาขึ้นสื่อมากขึ้นกว่านี้และนำเสนอข้อมูลแบบข้อเท็จจริงดีกว่ามากกว่าที่จะบอกว่าฉีดเถอะฉีดเถอะฉีดเถอะคืออย่าลืมว่าทุกคนก็ห่วงเรามีความกลัวเรามีความห่วงอยู่เพียงแต่ว่าให้เขาได้ชั่งน้ำหนักให้เขาได้เลือกด้วยตัวเองใช่ครับวัคซีนอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ของบำรุงราษฎร์นี่คนเข้าไปดูออนไลน์ได้ใช่ไหมครับเข้าไปมีข้อมูลอยู่แล้วในเว็บไซต์นะครับแล้วก็การเตรียมตัวทั้งหมดรวมถึงคำถามที่พบบ่อยๆก็จะเอาขึ้นเว็บไซต์บนนี้ถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ตรงกลางของบำรุงราษฎร์ก็จะมีเสียงมีเสียงตอบรับได้เลยว่าต้องการสอบถามข้อมูลวัคซีนกดนี่ก็จะเข้ามาที่ศูนย์เลยหรือว่าถ้าโทรเข้ามากด1เบอร์ภายในคือ12000แต่ถ้าเป็น Auto Voice ก็จะมีบอกว่ากดผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรตอนนี้เว็บไซต์ของบำรุงราษฎร์คือ bamrungrad.com นะ .com ครับbamrungrad.com เข้าไปได้เลยนะครับแล้วครับหรือว่าบำรุงราษฎร์แอปพลิเคชันบน iOS กับ Android ก็ได้ครับตรงนั้นก็จะมีข้อมูลตลอดเลยบำรุงราษฎร์ก็มีแอปนะครับเข้าไปได้บุคลากรทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ฉีดหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นความภูมิใจของเราครับครับแพทย์ฉีดเกือบ 100% แล้วครับครับโอ้ครับเกือบ 100% สำหรับแพทย์เพราะฉะนั้นขอให้ลูกค้ากับคนไข้มีความมั่นใจได้รวมถึงสตาฟทั้งหมดครับฉีดภายในสิ้นพฤษภาจะฉีดเกิน 80%ถามว่าทำไม 80% เพราะว่าเวลาเราฉีดกลุ่มภาพรวมอะครับจะมีบางคนที่ไม่สามารถฉีดได้อย่างเช่นตั้งท้องอ่อนๆบางคนกินยาตัวนี้อยู่ก็จำเป็นจะต้องโพสต์โพนไปก่อนแต่นี่คือตัวเลขที่เราภาคภูมิใจมากๆครับและในกรณีที่ร่วมมือกับรัฐบาลสมมติว่าเดือนหน้าเป็นต้นไปก็จะมีแอสตราเซเนกาเข้ามาจำนวน10ล้านโดสแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันฉีดเนี่ยบทบาทของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฐานะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไรมีคุณหมอบางท่านบอกผมว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยโรงพยาบาลไหนคนไข้ของโรงพยาบาลนั้นเองอ่ะฉีดวัคซีนให้กับคนไข้ของตัวเองก่อนมันจะได้ง่ายเลยและมีประวัติแล้วก็สามารถทำได้เลยคุณหมอเห็นด้วยไหมจริงๆก็เห็นด้วยประมาณหนึ่งคือแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าหนึ่งคนไข้คนนี้ครับสมมติว่ารักษาอยู่4โรงพยาบาลแล้วนี่คนไข้โรงพยาบาลไหนนึกออกไหมครับสุดท้ายแล้วคนไข้ควรจะต้องเป็นคนเลือกด้วยว่าเขาไว้ใจที่ไหนหรือสะดวกที่ไหนที่สุดใช่อันนี้อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการจองคิวและการใส่สล็อตการลงทะเบียนแต่อาจจะต้องทำให้ง่ายรวมถึงลดการสับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดหน่อยครับเท่านั้นก็คือมันจะลดความสับสนหน้างานและลดการมาแล้วไม่ได้ฉีดรวมถึงปริมาณที่จะรับต่อวันจะสามารถควบคุมได้คือบำรุงราษฎร์ร่วมมือเต็มที่ครับจริงๆเรามี capacity ในการฉีดอยู่สมมติว่ามี 100% เต็มเนี่ยเราเปิด 100% เต็มมาแล้วที่จะฉีดได้ต่อวันและยังสามารถควบคุมการ social distancing ได้ตอนนี้เราแรมขึ้นไปอีก
ครับเรามีการเทสเรามีการเอาคนไข้จำลองเรามีการเทสกับสตาฟของเราที่ว่าเมื่อวันจริงเป็นแบบนี้เราเอาพนักงานเราเป็นตัวอย่างดูสิว่าเราลดตรงไหนเราเพิ่มตรงไหนได้อีกจนตอนนี้จากของเดิมที่เราเคยเซตไว้ 100% ตอนนี้ 120-150% สุดท้ายก็ยังเต็มหมดอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือแม็กซิมัมที่เราดีลิเวอร์แล้วและเรายินดีร่วมมืออย่างยิ่งครับเข้าใจว่าวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญและรับบำรุงราชซัพพอร์ตเต็มที่นี่คือ stress test ของจริงแหละหมอเป็นหมอโรคหัวใจด้วยแบบนี้แบบ stress teststress test ว่าเราสามารถจะช่วยฉีดได้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับอัดเต็มที่เลยนะอัดเต็มที่เลยนะว่าเราจะมี capacity เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างนึงที่อยากสร้างความมั่นใจว่าการที่เราเพิ่มเป็น 120% หรือ 150% ของ capacity เดิมเนี่ยเราไม่คอมโพรไมซ์สิ่งอื่นเลยนะฮะหมายความว่า social distancing ก็ยังจำเป็นต้องมีการลด contact time ในแต่ละ touch point ก็ทุกอย่างยังถูกทำตามมาตรฐานทั้งหมดเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเรามีบาร์ของคำว่าดีที่สุดของเราเนี่ยสิ่งที่เราทำในทุกๆเรื่องคือเรา challenge บาร์ตัวเองเท่านั้นถูกต้องว่าโอเคพนักงานเราเคยฉีดได้ตัวเลขประมาณนี้ลองดูซิว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วลองทำใหม่ทดลองใหม่ไปเรื่อยๆจนตอนนี้มันก็เลยขยับขึ้นมาขึ้นมาได้เรื่อยๆจนถึงสุดจุดหนึ่งที่โอเคเราคิดว่าตรงนี้ optimize แล้วแล้วก็วันจริงเดี๋ยวดูกันอีกทีถ้าลดได้อีกหรือทำอะไรได้อีกเราก็จะพยายามขยายเพิ่มให้อีกครับ7มิถุนาดีเดย์วันเริ่มต้นที่เราจะช่วยกันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่บำรุงราษฎร์บ้างวันที่7โอเคเราจะมีพื้นที่ในการฉีดแยกออกมาเลยนะครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในตึกคลินิกตึก OPD เช่นเดียวกันแต่จะมีลิฟต์ขึ้นลงพิเศษสำหรับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเราจะมีจุด registration พิเศษสำหรับเหมือนเป็น fast track เลยครับแล้วก็จะไม่ปนกับคนไข้ปกตินะครับเราพยายามลดการเดินไปเดินมาของผู้มารับบริการและกลุ่มที่มาฉีดวัคซีนมากที่สุดครับคือตอนนี้เราลดทัชพอยต์ลงไปได้มากกว่า 30% ที่เราเคยทำกับพนักงานก็คือคุณสุทธิชัยน่าจะเคยเห็นญี่ปุ่นที่คนนั่งเฉยๆครับแล้วก็พนักงานเป็นคน move ซึ่งผมก็เห็นโมเดลนั้นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนแล้วก็ลองเสนอกับทีมคุณพยาบาลทีมทั้งหมดที่เป็นแม่งานในการจัดการครับลองเทสดูมันก็เวิร์คจริงๆเห็นแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนญี่ปุ่นทุกบริบทด้วยสถานที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็พอฉีดก็จะมีพื้นที่ในการ observe คนที่รอวัคซีนนะครับเราใช้เภสัชเราใช้เภสัชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการผสมยาโดยเฉพาะเพื่อที่จะการันตีว่าโดสที่คุณได้เหมาะสมแน่นอนและดีกับคุณที่สุดแน่นอนครับแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ observe 30นาทีจะอยู่ที่ลึกที่สุดที่ลึกที่สุดนะเราไม่ต้องการคุณไม่ต้องการให้คุณหนีกลับครับนี่แจกเราเป็นห่วงนี่ผมเสนอแจกกาแฟด้วยช่วงร้อนเนี่ยแจกคุกกี้แจกขนมหน่อยจะได้บันเทิงหน่อยจะมาจะได้คลายเครียดหน่อยนะครับครับแล้วก็อาจจะมีสื่อให้ดูว่าฉีดวัคซีนจะต้องดูอาการอะไรบ้างใช่ครับเชิญชวนทุกท่านที่ตามอยู่ขณะนี้ช่วยแชร์นะครับผมคิดว่าคำตอบของคุณหมอไบรท์นี่ในหลายๆคำถามนี่เราจะเจอบ่อยคุณหมอไบรท์ก็ได้ตอบค่อนข้างชัดเจนอย่างนี้ฉีดได้ไหมเป็นอย่างนี้แพ้อย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านแชร์ตรงนี้เลยครับแชร์คลิปนี้ไปคนที่อยากรู้คนที่มีคำถามเนี่ยเขาจะได้มีคำตอบจากคุณหมอไบรท์ซึ่งผมก็จะชวนมาจากนี้ไปนะครับเป็นระยะเพราะว่าคุณหมอนี่เรียนหลายด้านนะผมดูแล้วเป็นทางด้านเภสัชก็ไปเรียนนะแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์หัวใจด้วยนะฉะนั้นคุณหมอเรียนกี่วิชาในทางด้านแพทย์เนี่ยเป็นอะไรบ้างเรียนเภสัชด้วยแล้วก็เรียนแพทย์เภสัชไม่ได้เรียนครับเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลไว้ใจให้มาช่วยดูแลเฉยๆแล้วก็การรับข้อมูลการคุยกับเภสัชหมอกับเภสัชก็ค่อนข้างทํางานใกล้ชิดกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วยดูแลพวกเขาครับจริงๆพวกเขาเก่งมากอยู่แล้วใช่ครับคําถามสุดท้ายในเมื่อต้องทุ่มสรรพกําลังศักยภาพไปสู้กับโควิดปฏิบัติการของบํารุงราษฎร์ด้านอื่นๆคนไข้ด้านอื่นๆเนี่ยถูกกระทบบ้างไหมเราบริหารยังไงไม่ให้กระทบต่อคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดโอเคขอบคุณที่ถามจริงๆก็อย่าลืมว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่แค่บำรุงราษฎร์การที่มีโควิดอ่ะแน่นอนกระทบอยู่แล้วฮะเรามีคนไข้เยอะขึ้นแต่อย่าลืมว่าเรายังมีคนไข้ที่
ไม่ใช่โควิดไม่ได้ป่วยเพราะโควิดแล้วก็จําเป็นที่จะต้องรับการรักษาด้วยอย่างเช่นคนไข้มะเร็งคนไข้ที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดเราไม่ลดคาปาซิตี้ในการรับคนไข้เลยใช่มั้ยนี่สําคัญบางคนฟอกไตหมอบางคนฟอกไตเนี่ยเค้าบอกว่าบางโรงพยาบาลบางแห่งบอกว่าลดเลยนะคนฟอกไตก็เลยมีปัญหาจริงมั้ยของเราคือ full capacity ที่ 100% ก่อนโควิดระบาดนั้นตอนนี้ก็ยัง 100% ครับแต่ว่าเราใช้การบริหารจัดการภายในแล้วก็การเอาสตาฟที่เคยอยู่ back office เนี่ยมาช่วยในงานบางอย่างที่โอเคเราสามารถ dedicate ให้เขาช่วยกันได้เป็นการบอกว่าความสามารถในการปรับตัวหรือว่า agility ของพนักงานเราเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็ทุกคนเมื่อถึงเวลาวิกฤตจริงๆอะครับเวลาอย่างนึงที่ผมประทับใจอันนี้ประทับใจจริงๆก็คือเมื่อไหร่ที่เราพูดว่านี่เพื่อคนไข้ทุกคนโอเคหมดเลยใช่ๆครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมออชิรวินคุณหมอไบรท์จิรกมลชัยสิรินะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้คำตอบคำอธิบายความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และก็เข้าใจง่ายหลายท่านที่ฟังเช้านี้ขอบคุณคุณหมอมากบอกว่าอธิบายได้ชัดเจนได้ข้อมูลความรู้มีอะไรก็เข้าไปในเว็บไซต์และก็แอปของบำรุงราษฎร์นะครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรที่ยังคาใจฝากมาที่ผมครับคราวหน้าผมคุยกับคุณหมอหรือว่าคุณหมอจากบำรุงราษฎร์ท่านใดจะได้ฝากถามไปด้วยครับขอบคุณมากครับคุณหมอไบรท์ครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ